สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพุธนะครับพรุ่งนี้พฤหัสบดีอีกแล้วนะครับการเวลามันช่างผ่านไปไวซะเหลือเกินนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับเดี๋ยวก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับเนี่ยที่เดือน11แล้วนะฮะเดือนหน้า12แล้วนะครับจะปีใหม่2568แล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็หวังแต่เพียงว่าอีฟุตบอลอย่าเงียบเหงาละกันนะครับที่ผมพูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันมีหลายแพ็คที่หมดนะครับและคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่แต่ว่าที่บอกว่าอย่าเหงาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ1อันแรกเลยนะครับก็คือโชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์แพ็คนี้นะฮะ World Player of the Year เนี่ย2สัปดาห์นะครับผมก็หมายความว่าแพ็คเนี้ยมันยังอยู่อีก1สัปดาห์นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่โชว์ไทม์แพ็คใหม่น่าจะยังไม่ได้มาหรือยังไม่ได้มาซับซ้อนกันนะครับผมแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีคนมี อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นแพ็คโชว์ไทม์ญี่ปุ่นมาควบคู่กันไปนะครับอันนี้อาจจะว่าถือว่าเป็นรางวัลไงนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีอะไรเงี้ยนะฮะบาลงดออะไรเงี้ยก็จัดให้เลย2สัปดาห์นะครับจะว่ากันไปโอ้โหแสงวิบวับวิบวับวิบวับยังสวยงามเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยเหลืออีก1สัปดาห์นะครับแต่แพ็คที่จะหมดเนี่ยมีหลายแพ็คเลยนะครับผมนี่ฮะมาดูขวาสุดนะครับแพ็คดราก้อนบอลครับเป็นอีกรอบนึงนะครับผมที่จะมีดราก้อนบอลแพ็คใหม่มาแล้วบางคนบอกว่าพี่ผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยดราก้อนบอลตอนนี้ช่วงนี้มาเนี่ยก็มีแต่การ์ดแบบค่าพลัง90เต็มที่ก็90ไปปลายเต็มที่ก็100อ่ะมันไม่เหมือนกับตอนภาค2023หรือ24เนาะมันก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นตัวหลักได้สำหรับการ์ดดราก้อนบอลเนาะแต่ตอนเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์มันเนี่ยตอนเนี้ยคืออีพิกมันเป็นการ์ดท็อปอีพิกกับโชว์ไทม์เนาะมันเป็นการ์ดท็อปอยู่นะครับนี่ยังไม่มีบิ๊กไทม์นะอ่ะโอเคอย่างการ์ดเขียว Player of the Week หรือว่าการ์ดม่วงที่เป็น Player of the Week อ่ะนะมันก็ยังมีบูสเตอร์ที่บางตัวเนี่ยครับผมค่าพลังไป102 103แฮร์รี่เคนเนวาอะไรเงี้ยมันก็ยังมีตัวที่แบบค่าพลังโดดๆอยู่นะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นค่าพลังที่เบื่อไงเลวานแฮร์รี่เคนอะไรเงี้ยการ์ดเขียวมันยังมีบูสเตอร์พอที่จะไปสู้ได้บ้างนะถ้าพูดถึงสเกลพลังเราไม่พูดถึงฝีมือนะเราไม่พูดถึงฝีมือนะแต่การ์ดที่น่าน้อยใจนะครับผมก็คือ1การ์ดไฮไลท์การ์ดไฮไลท์พวกเนี้ยเนี่ยลีกเซเลคชั่นแล้วเนี่ยและอยู่ยาวอีกเดือนนึงนะเนี่ยมีคนเปิดหรือเปล่ายกเว้นคนที่ทำฟูลทีมนะครับเพราะสร้าง ID ใหม่ก็มีการ์ดไฮไลท์แจกฟรีอย่างเอ็มบัปเป้อะไรแล้วเฟดเดนอะไรแล้วนะครับก็แทบจะไม่มีคนเปิดนะครับที่เป็นการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในลีกเซเลคชั่นไอ้แพ็คยาวๆแบบนี้นะครับผมยกเว้นคนที่ทำสายฟูลทีมนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้การ์ดเก่าผมนะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดทีหลังนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดลี่เกมไม่เกี่ยวนะเนี่ยและอีกอันนึงที่น่าสงสารมากกว่าการ์ดไฮไลท์หรือน่าจะน่าสงสารพอกันนะครับก็คือการ์ดไฮไลท์เหมือนกันแต่เป็นการ์ดที่อยู่ในแพ็คดราก้อนบอลโดยใช้ Nominating Contact แรกนะครับผมนี่นะอันนี้ก็ทำเป็นเค้าเรียกว่าอะไรทำเป็นคอนเทนต์นะครับมีมหรือว่าทำเป็นสิ่งที่มันน่าดึงดูดนะครับผมอันเช่นแพ็คเนี้ยก็จะเป็นเหล่าทายาทตำนานใช่ป่ะพวกลูกของตำนานต่างๆนานาเนี่ยก็มันก็น่าดึงดูดในรูปแบบของการสะสมมากกว่าแล้วก็เอามาบอกให้รู้ว่าคนนี้เป็นลูกชายของใครคนนี้เป็นลูกชายของใครนะครับแต่พูดถึงเรื่องของการเอาไปเล่นครับสเกลค่าพลังมันจะไปโอ้มันยังห่างกับพวกอีพิกหรือแม้กระทั่งการ์ดเขียวอยู่พอสมควรนะครับการ์ดเขียวตัวท็อปเนาะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแพ็คดราก้อนบอลเนี่ยมันจะมาใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนคือคอนเซปต์ผมว่ามันต้องเป็นคอนเซปต์ใหม่โดยที่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นคอนเซปต์อะไรนะหรือว่าเป็นคอนเทนต์อะไรนะอย่าเอาทะลึ่งเอานักเตะเอาการ์ดที่แบบว่านักเตะอยากเล่นการ์ดตำแหน่งนั้นๆมาเดี๋ยวเอาแบ็คไวตำแหน่งกองหน้ามานะอย่าไปออกเละเทะอะไรเกินไปนะครับเอาแค่แบบว่าอยากจะให้มันมีสเกลค่าพลังที่อัพสูงขึ้นหน่อยหรือใส่บูสเตอร์ให้น้องหน่อยอะอย่างน้อยในแพ็คเนี่ยนะก็เหมือนคนการ์ดเขียวเนาะใส่บูสเตอร์ให้น้องสัก3การ์ดอะหรือการ์ดหรือ2การ์ดก็ได้ในแพ็คเนี่ยมันก็ยังดีแต่อันนี้มันเป็นแบบคอนเซปต์แบบแรกนะจุ่มแรกนะครับผมมันไม่ได้สุ่มอะมันเลือกมาเลยเลือกแรกมาเลยนะบางทีถ้าไม่ก็เข้าใจในมุมนึงนะถ้าเกิดว่าใส่บูสเตอร์มาการ์ดนึงนะครับและอีกที่เหลือมันก็จะไม่มีคนแรกถูกไหมหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นสุ่มไปก็ได้นะไอ้แพ็คดราก้อนบอลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสุ่มก็ได้นะแต่ว่าใส่บูสเตอร์ให้มันน่าเอาไปใช้งานต่อหน่อยนะครับนะแต่นี่มันจะเป็นเทนดิ้งการ์ดนะครับบางการ์ดจะเป็นเทนดิ้งการ์ดคือไม่สามารถอัพได้แล้วโดยเฉพาะพวกการ์ดลีกตุรกีลีกไอ้เจลีกอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะเนี่ยก็หวังว่านะครับผมพรุ่งนี้แพ็คใหม่มาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เป็นแพ็คที่เป็นมีมหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ใส่บูสเตอร์ให้น้องหน่อยหรืออัพสเกลให้ค่าพลังให้มากขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับสำหรับแพ็คดราก้อนบอลนะครับณวันนี้เรายังไม่รู้นะว่าจะเป็นแพ็คอะไรสำหรับแพ็คดราก้อนบอลในวันพรุ่งนี้นะครับแรงกิ้งก็รีเซ็ตนะครับแล้วก็ในแมตช์พาสนะครับแมตช์พาสตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีแพ็คใหม่มาเหมือนกันนะครับถ้าทำในดราก้อนบอลเนี่ยมีบูสเตอร์หรือมีค่าพลังสูงขึ้นเนี่ยนักเตะที่อยู่การ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแมตช์พาสเนี่ยก็ควรจะอัพระดับขึ้นด้วยนะครับผมมันจะได้ดึงดูดนะครับให้เราหน้าเปิดมากขึ้นรวมถึงเอาพวกสกิลเอาพวกไอ้บูสเตอร์อะนะแรนดอมบูสเตอร์หรือซีเล็กบูสเตอร์ก็ได้นะครับมาใส่ในแมตช์พาสหน่อยนะครับเว
ลามีไอเทมใหม่ๆชอบทยอยไงเป็นธรรมชาติของเกมนะครับจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมานะครับในนี้ก็ไม่มีเอาไอเทม Select Booster หรือ Booster ที่สุ่มนะครับมาอยู่ในนี้บ้างก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมเก่าๆทั้งนั้นเลยเนี่ยพวกต่อสัญญาอัพเลเวลแล้วก็ทองเนาะนะครับรวมถึงในนี้ด้วยนะครับผมในช็อปอะในช็อป eFootball Point นะครับผมบางคนนี่แทบไม่สนใจเลยนะมีกิจกรรมแบบแจก 5,000 Point เข้าไปชมวิดีโอแจก 5,000 Point eFootball Point แทบจะยังไม่อยากกดเข้าไปรับกันเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับจะเอาไปแลกนักเตะก็นานๆมาทีนะครับผมเนี่ยก็แลกไปแล้วนะครับถ้าเป็นชุดก็ไม่รู้สิชุดก็ดีเหมือนกันแต่เนี่ยไม่มานานแล้วนะชุดหายไปนานแล้วถ้าเป็นไอเทมก็ยังเป็นไอเทมเก่าอยู่นะครับเนี่ยเพิ่มบูสเตอร์อยู่ในนี้ให้หน่อยนะครับแม้กระทั่งไอเทมที่มันมานานแล้วเนี่ยอย่างไอเทมเพิ่มตำแหน่งอะจำไม่ได้เลยไอเทมเพิ่มตำแหน่งเคยมาแลกในนี้เปล่าหรือเหมือนจะมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับไอพวกอัพเลเวลเทรนนิ่งโปรแกรมเนี่ยครับผมว่าจำเป็นน้อยมากนะครับเพราะทุกคนเพราะส่วนใหญ่ก็มีพวกอัพเลเวลกันเยอะมากแล้วทุกวันนี้นะการ์ดเก่าๆมันสามารถใช้ได้อยู่อะแล้วบางคนก็ไปปั๊มเวลในพวกไมล์ลีกเลยนะครับไอเทมอัพเลเวลแทบจะจำเป็นน้อยที่สุดในบรรดาไอเทมต่างๆในเกมอันนี้ว่ากันตามตรงนะผมไม่ได้มาบ่นนะอันนี้คือข้อเท็จจริง เอาไอเทมที่มีค่านะครับถ้ายังไม่เอาบูสเตอร์มาอยู่ในนี้นะครับก็เอาพวกเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มสกิลเนาะมาให้แลกในนี้หน่อยแล้วก็อย่าจำกัดเลยนะครับว่าแลกชิ้นเดียวอะไรเงี้ยนะใครมีพอยต์เยอะก็แลกเยอะไปมันจะได้ดึงดูดในการที่จะเก็บพอยต์หน่อยนะไม่รู้ว่าผมบ่นไปก็เท่านั้นแหละครับคือผมก็พูดแทนความรู้สึกของหลายๆคนนะฮะที่คงคิดเหมือนกันนะอันนั้นคือสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือแน่ๆเนี่ยกิจกรรมที่มันจะหมดนะครับผมก็คือฮอลลูวีนแคมเปญครับฮอลลูวีนแคมเปญหมดนะฮะใครที่ยังเก็บเคลียร์ไม่หมดนะครับผมพวกเก็บธงเก็บเอกเก็บอะไรเนี่ย GP เลยพวกนี้เดี๋ยวอนาคตมันอาจจะมีค่าก็ได้นะ GP อ่ะเผื่ออนาคตสุ่มอะไรสักอย่างนึงนะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวก็คงมีออบเจคทีฟใหม่นะครับธีมใหม่ภารกิจใหม่นะครับผมมาให้เราได้เล่นกันในเนี้ยนะครับซึ่งมันจะล้อมากันกับพวกกิจกรรมใหม่อ่ะครับผมซึ่งตอนเหมือนไอ้ปัจจุบันเนี่ยครับผมมันก็จะเป็นฮอลลีวีนแคมเปญของอาร์เซนอลใช่ป่ะอันนี้น่าสนใจผมพูดถึงอาร์เซนอลนะเว้ยฮอลลีวีนแคมเปญสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะชงเป็นกิจกรรมของพาร์ทเนอร์อย่างอาร์เซนอลนะครับผมซึ่งใช้เวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่24เดือน10นะถ้านับเป็นสัปดาห์นี้ก็คือประมาณ3สัปดาห์เลยนะครับผมฮอลลีวีนแคมเปญนะยาวนานถึง3สัปดาห์เลยนะครับผมการ์ดที่แจกก็เป็นการ์ดอาร์เซนอลอวตารนะครับรูปประจำตัวก็เป็นอาร์เซนอลแล้วแถมในอีเวนต์ตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นทีมแลนดอนนะครับก็คือของอาร์เซนอลตรงนี้นะทีมอีเวนต์น่ะน่าสนใจตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะล่าสุดเนี่ยผมเห็นทางพี่โคนะครับได้มีการโพสต์วิดีโอเว้ยอาจจะมีการบอกใบ้นะครับว่าอีเวนต์หรือแคมเปญที่จะมาแทนอาร์เซนอลเนี่ยครับผมแน่นอนมันจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนี่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมทาง eFootball Official นะครับก็ได้มีการโพสต์บอกนะครับว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะฮะอาร์เซนอลนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์เนี่ยจะไปดอนเอ้ยจะไปดอน จะไปเยือนพาร์ทเนอร์อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ก็คืออินเตอร์มิลานเว้ยเดี๋ยวให้ดูคลิปวิดีโอนะครับดูครับก็นี่อุตส่าห์ทำเป็นวิดีโอมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงสามบุรุษปริศนาเมื่อสักครู่จะปริศนาเฮ้ยมาร์ติเนสใช่ไหมคนกลางมาร์ติเนสนะครับเดี๋ยวใครดูออกบ้างบัสโตนี่ใช่ไหมคนซ้ายใช่ป่ะดูจากเบอร์นะ95บัสโตนี่นะคนกลางลาตาโรมาร์ติเนสนะครับแล้วคนขวานี่จะเป็นนิโคโลปาเลล่าหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันดูแค่แว็บเดียวนะครับทุกคนเบอร์ละ25บาเลล่าป่ะผมเดาว่าบาเลล่านะผิดขออภัยนะคนขวามือนะครับผมแล้วมันเดินมาท่าเดียวกันกับนักเตะอาร์เซนอลเลยอ่ะเฮ้ยดูดิจอร์จินโญ่คาเวตเฮ้ยแต่ไม่ใช่เชซุสว่ะอีกคนนึงอ่ะผมกำลังจะสื่อว่ามันเหมือนกับฮอลลีวีนแคมเปญของอาร์เซนอลเลยหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นอาร์เซนอลเนี่ยก็จะแจก3ตัวใช่ป่ะฮาเวตจอร์จินโญ่แล้วก็เชซุสใช่มั้ยผมก็เลยสื่อว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย3คนที่เดินออกมาเนี่ยอินเตอร์มิลานจะเป็นอีเวนต์หรือว่าจะเป็นออบเจคทีฟจะเป็นกิจกรรมพาร์ทเนอร์ทีมต่อไปต่อจากอาร์เซนอลหรือเปล่าแค่นั้นเองสิ่งที่ผมคิดนะครับผมนะครับแล้วก็จะเป็น3ตัวนี้หรือเปล่าที่จะคล้ายๆกับฮอลลีวีนแคมเปญที่แจก3ตัวแต่อาจจะแค่แบบเป็นแค่ซีนเฉยๆเป็นแค่เทเลอร์เฉยๆนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนอินเตอร์มิลานคืนนี้นะครับใน UCL นะครับและคนขวามือเนี่ยมันเป็นซาลิบาใช่มั้ยจำเขาได้มันไม่ใช่เชซุสนะฮะอย่างจอร์จินโญ่ฮาเวตโอเคถูกป่ะนี่มีทีเซอร์ต่อนะครับนี่บาสโตนี่โดนกระแทกครับโดนซาลิบากระแทกครับ3คนที่อยู่ในทีเซอร์เมื่อกี้แหละในที่ฉากเดินมาเมื่อสักครู่อันเชซุสไงเชซุสแจกนะครับมาร์ติเนสแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับคือประมาณ
ณ์ว่าไทยจะเก็บ3แต้มได้ในค่ำคืนนี้พี่โคเขาสื่อประมาณนั้นนะครับก็เป็น2ทีมเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมแค่คิดเฉยๆนะครับมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพรุ่งนี้จะเป็นแคมเปญของอินเตอร์มิลานเหมือนกับตอนอาร์เซนอลที่มายาวๆ3สัปดาห์แต่ก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าพาร์ทเนอร์หนึ่งในนั้นก็เป็นอินเตอร์มิลานเหมือนกันนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นการแบบคิดไว้นะครับคิดไว้แต่อันที่เป็นทางการเลยนะครับผมก็คือภาพเปย์ Player of the Week ครับอันนี้เป็นทางการอยู่แล้วทุกๆเย็นวันพุธนะครับพี่โคก็จะเปยมาขึ้นอยู่กับว่าในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยจะเปยแบบไหนนะครับรอบนี้เนี่ยเปยเป็นรูป3รูปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันการ์ตูนหรือเปล่าวะมันเป็นการ์ตูนโดยเฉพาะคนเนี้ยคนซ้ายมือเนี่ยครับมันเป็นซุปเปอร์ไซย่าเปล่าวะซุนโงกุนเปล่าวะเนี่ยนะครับแต่คนเนี้ยทำไมเดาโคตรยากเหลือเกินเนี่ยคนกลางเนี่ยท่าโคตรเท่ใครเดาไม่ออกนี่คือผมว่าคุณน่าจะเพิ่งเล่นเกมนี้อ่ะนะลูกรักไงฮะใครเป็นจะเป็นใครไปที่ไหนไม่ได้ครับนี่ไงทาเคฟุซะคูโบโอ้โหแล้วรูปแอคชั่นอย่างเท่เลยลูกรักจ๋าลูกพ่อคูโบอ่ะส่วนคนขวานี้นะครับผมคนขวานะเอาคนขวาก่อนหันมองทั้งข้างนะครับน่าจะเป็นซากุระงิฮาเนมิจิเพ้อไปใหญ่แล้วผมอ่ะเขาก็คือดานี่โอโมครับผมนี่ดานี่โอโมนะครับท่านี้แอคชั่นนี้เป๊ะเลยนะครับมือชี้ไปที่นาฬิกาด้วยส่วนคนซ้ายนี้นะครับผมแน่นอนฮะซุนโงกุนไม่ใช่ครับผมมนุษย์จ้องครับผมลูกแม่นั่นเองนี่ตามนี้เลยนะฮะเฉลยนะครับ3คนนี้นะครับถ้าเป็นรูปภาพเงาแบบนี้มันจะเดาง่ายนะครับก็3คนนี้นะที่เป็นการ์ดเขียวแต่ก็มีหลายคนนะครับบ่นว่าโอ้โหตอนนี้การ์ดเขียวเนี่ยผมแทบไม่ตื่นเต้นอะไรเลยก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ค่าพลังสเกลของการ์ดอีพิกอะครับมันจะโดดไปหน่อยเนาะคือเหมือนประมาณว่าอยากได้การ์ดท็อปก็ต้องเปิดอีพิกอะนะพวกสายฟรีการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวอะไรพวกเนี้ยนานๆจะมีการ์ดที่แบบสเกลค่าพลังสูงหน่อยแต่ก็ถ้าการ์ดเขียวมันก็ใส่บูสเตอร์อะไรเพิ่มไม่ได้ถึงแม้จะมีบูสเตอร์ติดตัวนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นด้วยนะครับถ้าเป็นการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์เนาะฟอร์มการเล่นในชีวิตจริงก็จะแบบหัวตกบ้างอะไรบ้างในระยะยาวแต่ถ้าเป็นการ์ดอีพิกมันก็เป็นฟอร์มบีตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับในช่วงเวลานี้นะฮะถ้าเกิดใครคิดเยอะนะครับก็เล่นไปชิวๆก่อนก็ได้ถ้าเกิดคุณคิดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากนะครับผมแล้วก็เล่นตามกำลังอยากเปิดก็เปิดแค่นั้นเองอย่าไปคิดเยอะแต่ให้เป็นหน้าที่ของผมเองที่ผมคิดเยอะและผมก็มาเล่ามาสู่กันฟังนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นทางการนะฮะณตอนนี้ยังไม่มีนะครับบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับยังไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆนะครับน่าจะมีอะไรคืบหน้านะครับว่ากิจกรรมวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฮะที่สำคัญคืออะไรจะมาแทนฮาโลวีนแคมเปญนะครับผมหรือว่าจะเป็น Black Friday หรือว่าจะเป็น Black Friday กันนะน่าคิดเหมือนกันไหมโอเคครับก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับผมถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนสายๆนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกี้โฟนะครับผมบอมสกี้รีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดเซฟอีกแล้ว